าธิชาติภูนกยูงครับปรบมือต้อนรับเธอครับแล้วก็ธนาแล้วก็คุณอิสระสมชัยด้วยนะครับคุณสมชัยไม่ได้เผาสารกลางนะครับเป็นพยานครับยืนตรงกลางเลยนะฮะครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับที่ฟังอยู่ที่นี่และก็กำลังติดตามรับชมอยู่ที่บ้านและทั่วประเทศทั่วโลกครับวันนี้ท่านจะเห็นนะครับที่ยืนตัวเป็นๆอยู่บนเวทีต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้เขาพร้อมที่จะมาเล่าความจริงครับให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเขาเป็นคนเสื้อแดงยืนยันว่าเป็นคนเสื้อแดงนี่คือเสื้อแดงพี่น้องครับหลักฐานชิ้นหนึ่งพี่น้องถ้ากล้องซูมใกล้ๆนะโทสอัพมาใกล้ๆนะครับเสื้อตัวนี้เขียนอักษรสีขาวว่าปูรักคนที่มึงเกลียดปูตัวน้องตัวคนเสื้อแดงปูรักคนที่มึงเกลียดแล้วก็ปูเกลียดคนที่มึงรักพี่น้องคิดช้าๆเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเอาน้องเรียนให้ทราบว่าถามนิดหนึ่งพี่อิสระพอจะอธิบายความได้ไหมกูรักคนที่มึงเกลียดเนี่ยหมายถึงใครครับคุณทักษิณหรือใครก็นายกทักษิณนะคะอ๋อแล้วกูเกลียดคนที่มึงรักเนี่ยเดี๋ยวเอากระเป๋ากระเป๋าน้องๆเขาจะมีคุณปาริชาตินะครับคนกาฬสินธุ์อำเภอบ้านยางตลาดคนนี้คือใครครับอ๋อที่เขาเขียนอย่างนี้เหรอตูเกลียดคนที่มึงรักคือคนนี้เหรอครับเขาสอนอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณปฏิชาติเอาล่ะพอเข้าใจแล้วนะครับนี่เธอจะร้องไห้นะครับผมคงไม่ขยายความนะครับกูรักคนที่มึงเกลียดคือทักษิณไม่ต้องการกูมาเองเอาละครับเรื่องราวคุณปาริชาตินะครับมาชุมนุมที่กรุงเทพบ้างไหมครับก็มีมาค่ะมีมาบ้างมาบ่อยเดินมาทุกที่เลยค่ะมาทุกที่เลยปัดประสงค์มาที่ราชดำเนินนี้มาผ่านฟ้ามานะครับแต่ว่าเหตุเกิดหลังอัพเตอร์ช็อคเผาบ้านเผาเมืองกันแล้วพี่น้องครับจำได้ไหมครับหลัง18-19นะครับยุติการชุมนุมเผาบ้านเผาเมืองอัพเตอร์ช็อคอีสานมีการเผาสารกลางไปเผาอะไรครับตอนนั้นก็สารกลางขอนแก่นแล้วก็ธนาคารเทพแล้วก็หลายๆที่อะค่ะ NBT ที่ขอนแก่นที่มีข่าวก็หนูหมดละค่ะโอ้โหพี่น้องครับนี่ไม่ใช่แดงธรรมดานะครับเป็นนปช.สีแดงโปรดดูบัตรประจำตัวของคุณปาริชาตินะครับขึ้นจอให้ดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นรูปในบัตรประชาชนนะครับเมื่อก่อนสวยมากนะครับรูปต่อมาครับรูปต่อมานี่ครับบัตรประจำตัวนปช.ปาริชาติภูนกยูงครับพี่น้องครับเอาทีนี้น้องปริชาติเล่าเลยว่าพอเผาแล้วเป็นยังไงเผาบ้านเผาเมืองแล้วเป็นยังไงเผาสารกลางเผาธนาคารแล้วเป็นยังไงต่อเล่ายาวไปเลยก็ได้พอเผาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเออเนี่ยจะให้5,000,000นะเออจะให้1,500,000นะจะตุพรบอกว่าให้เอาน้ำมันไปสารกลางอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็ยอมรับว่าหนูเป็นคนโลภหนูเป็นคนจนหนูไม่เคยเงินล้านกับเขาหนูอยากได้ตังค์มาสร้างบ้านหนูไม่ควรไม่มีตังค์หนูก็เชื่อเขาหนูก็ไปเผาตามที่เขาบอกไปทำทางที่เขาบอกไปเผาสารกลางไปธนาคารกรุงเทพพอเผาเสร็จปุ๊บสารกลางไม่เสร็จปุ๊บลูกในหลวงเรือหลวงพ่อไฟไม่ไหม้แม้แต่นิดเดียวตอนนี้ท่านเป็นพระด้วย
นี่หนูเชื่อหนูเชื่อว่าปฏิหารมีจริงทีนี้ยังไงต่อพอคนนี้เขาก็จับหนูหนูไม่หนีค่ะหนูเป็นคนที่แบบทำแล้วหนูยอมรับหนูเป็นคนยอมรับความจริงค่ะหนูยอมรับความจริงหนูไม่หนีหนูก็บอกตำรวจเลยมาจับหนูเลยเขาก็จับหนูไปอยู่ในคุก3เดือนค่ะตาแล้วก็ถามหนูว่าทำจริงหรือเปล่าหนูบอกทำจริงค่ะหนูทำจริงทำทุกที่โดนตั้งข้อหากี่ข้อหาครับแบบก็6ข้อหาค่ะแต่ว่าเขาไม่ฟ้องมาเขาฟ้องมาแค่3ข้อหาค่ะคือข้อหาอะไรบ้างครับที่ฟ้องมาสลากลางขอนแก่นแล้วก็ธนาคารกรุงเทพแล้วก็พ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะจะโดนตั้งข้อหา3ข้อหานะครับคือ1เผาสลากลาง2เผาธนาคารกรุงเทพสาขาขอนแก่นและ3กระทำผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับยังไงต่อทีนี้ติดคุกไหมติดคุก3เดือนค่ะทีนี้ศาลก็ฟ้องมาแล้วศาลก็ยืนต้นหนูไม่ทราบอะไรค่ะหนูเพราะว่าหนูเรียนจบป.4เขาก็บอกว่าเนี่ยศาลอุทธรณ์มาศาลยืนต้นก็คือหนูยอมรับสารภาพมัน2ปีใช่ไหมคะหนูยอมรับสารภาพเขาก็ลดให้เหลือ1ปีค่ะหนูก็ติด3เดือนเขาก็พักเพื่อไทยอันแล้วค่ะเขาก็ไปประกันหนูไอ้นี้หนูก็ต้องขอขอบคุณเขานะคะที่เขายังมีจิตใจที่ไปประกันหนูออกมาจากคุกไม่ให้นอนในคุกตายค่ะคุกอะค่ะแล้วคดีเผาก็คือคดีแบงก์กรุงเทพสารการเป็นไงสารการเขาก็แค่ฟ้องมาค่ะคราวนี้ตำรวจก็บอกว่าไปเถอะเขาคงไม่จับเองหรอกเพราะว่าเองเป็นคนเสื้อแดงภูมิใจค่ะภูมิใจที่เป็นคนเสื้อแดงแล้วก็ภูมิใจที่ติดคุกค่ะที่โดนโกหกนะหลอกไปทำในสิ่งที่โง่ที่สุดตกลงล้านว่าได้หรือเปล่าล้านห้าได้ไหมครับตกลงล้านห้ายังไม่ได้ค่ะสรุปแล้วล้านห้าหนูไม่ได้ค่ะดีใจค่ะที่หนูไม่ได้ล้านห้าหนูจะได้ตาสว่างค่ะหนูจะได้ตาสว่างที่หนูไม่ได้ล้านห้าปาริชาติถามหน่อยในระหว่างติดคุกอยู่3เดือนนปช.ก็ดีหรือฝ่ายรัฐบาลก็ดีได้ไปเยี่ยมได้ไปดูแลเราไหมนปช.ก็ไม่ไปค่ะรัฐบาลก็ไม่มีค่ะมีคนเดียวพี่สาวของหนูหลังจากออกจากคุกมาแล้วได้ไปขอความช่วยเหลือเขาไหมตอนที่หนูอยู่ในคุกพ่อกับแม่หนูก็ถูกรถชนตายทั้งคู่ค่ะหนูไม่ได้มาดำสนร้องกับแม่หนูเลยแล้วไม่ได้เห็นว่าที่นงที่นาเป็นไงฮะจำนำหรือเปล่าที่นาหนูไปจำนำ300,000บาทค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์เขาก็จะยึดที่นาหนูแล้วกันหนูไม่เหลืออะไรแล้วไปจำนำทำไมล่ะเอามาทำไมเงินไปจำนำมาเดินเรื่องค่ะจำนำมาเดินเรื่องแบบเราต้องขึ้นศาลเราใช้ตังในการขึ้นศาลไปจ้างทนายค่าอยู่ค่ากินค่ารถค่าเมารถไปที่ขอนแก่นเงินที่ไปจำนำทั้งหมดคือเอามาสู้คดีถูกไหมถูกต้องค่ะแล้วทำไม่ไปหานปช.หรือพรรคเพื่อไทยเพราะเขาบอกจะรับผิดชอบนะเคยไปบ้างหนูไปหานปช.แล้วค่ะเขาให้ตังค์หนูมาค่ะ 1,000 บาทค่ะดีใจมากพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยให้ตังค์หนูมา300บาทค่ะนี่ปลื้มใจมากใครให้ก็ทนายแถวๆนั้นนะคะหนูขอระบุไม่บอกชื่อนะคะนายกยิ่งรักเหรอนายกยิ่งรักก็หนูไม่รู้เราถึงนาทีนี้คิดยังไงตาสว่างแล้วเมื่อกี้บอกแล้วยังคิดยังไงต่อตอนนั้นหนูยังไม่ตาสว่างเท่าไหร่ค่ะหนูอยู่ในคุกหนูออกมาอยู่ที่บ้านหนูก็รอความหวังว่าตังล้านห้าเราก็ออกมานอนอยู่บ้านกูจะเอาตังล้านห้าไปทำบ้านให้พี่สาวกูพี่สาวกูจะได้สบายเพราะว่ากูเป็นคนลากยากกูไม่มีอะไรก็นอนคิดมาปีหนึ่งค่ะล้านห้าก็ยังไม่มาปีที่สองล้านห้าก็ยังไม่มาค่ะปีที่สามหนักเลยค่ะไม่มีวี่แววแม้แต่ล้านห้าแล้วคนเสื้อแดงที่ทำกิจกรรมเดียวกับเราเนี่ยพี่จะมีเยอะไหมเยอะมากๆเลยค่ะ
ทำไมเขาไม่ออกมาโวยวายร้องเรียนเขาก็อยากจะออกมาโวยวายนะคะแต่ว่าโวยวายไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าก็โดนหลอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวถามหน่อยปริศาทที่ขอนแก่นมีสสเสื้อแดงทั้งจังหวัดเลยทุกเขตเราเคยไปขอความช่วยเหลือเขาไหมสสพักเพื่อไทยที่จังหวัดขอนแก่นไปขอค่ะคือนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินค่ะสสบัญชีรายชื่อใช่ค่ะเป็นไงบ้างเขาให้แล้วก็ท่านก็ให้มา300บาทค่ะอันนี้ภูมิใจมากเลยแล้วเมียเขาช่วยไหมเมียเขาก็ให้500บาทค่ะปลื้มมากสรุปแล้วเราก็เคยไม่รับความช่วยเหลือเป็นก้อนเป็นกำเลยมีค่ะจากพี่เมย์เยอรมัน 30,000 บาทแต่หนูก็เอาไปใช้หนี้นอกระบบที่หนูกู้มาก็เบ็ดเสร็จก็ 500,000 บาทค่ะที่เยอรมันหมายว่าแดงเยอรมันจะไม่ช่วยใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดานะคะให้หนูมา3เดือนที่แล้ว 10,000 บาทค่ะหนูก็เอาไปใช้หนี้นอกระบบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้หนูเป็นหนี้ 300,000 บาทค่ะหน้าหนูพรุ่งนี้เขาจะยึดแล้วนะคะวันนี้ปริชาติคุณปริชาติมาทำไมทำไมรู้อยู่เวทีนี้เขาสู้เพื่ออะไรก็พอจะรู้อยู่มาที่นี่ทำไมวันนี้วันนี้หนูมาจากขอนแก่นหนูมาถึงเสร็จปุ๊บหนูยืมมอเตอร์ไซค์น้องสาวหนูแล้วค่ะหนูมาจากรามคำแหงลาดพร้าวขี่มอเตอร์ไซค์มาเองค่ะโดยไม่รู้ว่าไฟแดงไฟเขียวมันเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วนะครับก็ชัดเจนมีอะไรที่จะบอกพี่น้องควรเสื้อแดงหรือพี่น้องควรไทยทั้งประเทศหรือความในใจที่เราได้กระทำไปหรือที่เราอยากจะทำในอนาคตเกิดฮะหนูก็อยากจะกราบขอโทษพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนนะคะแล้วก็ท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านนั้นสุดเทพนะคะก็ส่วนต่างมันข้าวทุกปีหนูก็ได้ส่วนต่างนะคะ 10,000 บาทค่ะแต่ตั้งแต่เมียนมาเนี่ยหนูก็ไม่เคยได้ส่วนต่างเลยค่ะหนูเพิ่งจะมารู้ว่าส่วนต่างมันดีตรงนี้เองแล้วตรงที่ไปจำนำข้าวมันไม่ดีตรงนี้มันต้องรับใบประทวนมันต้องอีก3เดือนมันถึงจะได้ทุกปีหนูก็ได้ส่วนต่างหนูก็พอบรรเทาเบาบางได้ค่ะแต่ตอนนี้หนูก็พูดตรงๆเลยค่ะหนูไม่เหลืออะไรแล้วพ่อของหนูก็ไม่เหลือแม่หนูก็ไม่เหลือที่นาหนูก็ไม่เหลือค่ะหนูอยากจะบอกพรรคเพื่อไทยว่าช่วยกูด้วยเอาละครับต่อตามนี้นะพูดไปก็คงจะร้องให้แน่นอนยืนยันว่าตาสว่างแล้วถ้าเขาชวนไปเผาบ้านเผาเมืองไปอีกไหมไม่ไปละจบแล้วค่ะทักษิณยิ่งรักจบกับหนู2ปีที่แล้วค่ะจบไม่ต้องมาเผาผีกันอีกกูรู้ว่ามึงรักกูไอ้สัสโอเคมาเป็นกันขอบคุณครับขอบคุณครับปริชาติขอถามหน่อยยินดีที่จะมาร่วมกองทัพนกหวีดไหมยินดีไหมยินดีค่ะเอาครับแล้วมอบนกหวีดให้เลยครับเป่านกหวีดให้หน่อยสิเป่านกหวีดกับพี่น้องข้างล่างครับโอเคขอบคุณมากครับปรบมืออีกครั้งครับให้กับคุณปริชาติชูนกหวีดนะครับโอเคครับพี่น้องครับหลากหลายอารมณ์พี่น้องครับแต่ลึกเห็นน้ำตาเป็นเม็ดพี่น้องครับถ้าอยู่ใกล้ๆก็คือเสื้อนั่นแหละครับบรรทัดล่างพอเธอพูดแล้วพูดไม่จบสะอึกสะอื้นผมว่านั่นคือ